กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมพ่อสปริงแคทกับเกมบูอาร์ไคโดยคลิปนี้เราจะมาทำการรีวิวตัวละครซาเต้นลุยโกะกันนะครับนะซึ่งก็เป็นตัวละครคอแรปครับผมจากโทรูโรเรกันนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้ตัวละครตัวนี้นะก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนะครับนะแฟ้มลับวัยรุ่นคดีวิทยาศาสตร์นะครับนะซึ่งก็เป็นอีเวนต์ครับผมที่คอลแลบกับเลกันกันนะครับนะเรียกว่าตัวละครตัวนี้แจกฟรีในอีเวนต์เลยถ้าเกิดใครไม่ได้เข้าร่วมอีเวนต์ก็อดนะครับนะอดเลยนะไม่มีทางอื่นครับผมต้องเข้าร่วมอีเวนต์อย่างเดียวนะครับนะและก็ไปเคลียร์ในเรื่องแค่นี้ก็จะได้ตัวของซาเต้นลุยโกะมาใช้งานเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เก่งไหมเราควรต้องฟาร์มนะครับผมยังไงนะครับผมและฟาร์มเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรแค่ไหนนะครับฟาร์มยากหรือเปล่าก็มาเริ่มกันเลยครับและก็อย่าลืมส่วนของผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยเรือจิโร่เติมเงินด้วยแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยโอเคครับอย่างแรกครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของแนวทางการฟาร์มนะครับผมเพื่อให้ตัวของซาเต้นลุยโกะก่อนนะโดยตัวละครตัวนี้ครับแค่เราเข้าร่วมอีเวนต์นะครับผมและเคลียร์เนื้อเรื่องบทที่1ก็จะได้ตัวของน้องมาเลยทันทีส่วนถ้าเกิดต้องการจะอัพดาวอัพของน้องแกนะครับผมนะก็ต้องเข้าร่วมในส่วนของกิจกรรมครับโดยกิจกรรมก็เหมือนเดิมครับง่ายๆก็เล่นไปนะครับผมแล้วก็เอาแต้มอีเวนต์นะครับนะไปทำการเปิดตู้กิจกรรมในร้านค้านะครับนะพอเปิดเสร็จปุ๊บนะครับผมแลกเปลี่ยนตู้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีเศษซาเต้นอยู่ในนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่ายิ่งเราเล่นมากๆครับผมนะวนหลายๆรอบก็จะได้เศษซาเต้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะในส่วนนี้นะครับโอเคนะอันนี้คือแนวทางการได้เศษซาเต้นนะก็ถือว่าเป็นอีเวนท์ที่เปลืองนิดนึงนะครับนะเปลืองพลังงานนิดนึงนะถ้าเกิดใครเตรียมตัวมาดีก็น่าจะแลกเศษน้องแกได้เยอะอยู่ตัวละครตัวนี้ต้องใช้ของเยอะไหมนะครับผมนะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอย่างแรกครับเราขอพูดถึงส่วนของการจะได้การอัพสกิลน้องแกก่อนรวมถึงความสามารถในการเก่งกาจของน้องแกก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับเหมือนเดิมนะครับนะเราจะใช้แพทเทิร์นแบบเดิมโดยตัวของซาเต้นลุยโกะนะครับนะก็จะผมจะเล็งเป้าอยู่ที่เลเวล 87ครับสายใย20นะครับเป้าหมายครับผม5ดาวปืน1พอนะครับนะเราใช้แค่นี้พอเพราะอย่างที่บอกไปคือตัวของน้องแกฟาร์มค่อนข้างจะยากนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่จะเอานะครับผมนะเก่งดีอย่างแจ่มเนี่ยก็คือประมาณ5ดาวปืน1แต่ถ้าเกิดใครประมาณว่าไม่อยากจะฟาร์มน้องแกจริงครับผมก็ขออยู่ประมาณที่3ดาวก็โอเคนะครับนะ3ดาวก็เล่นได้แล้วแต่คือ5ดาวปืน1ก็คือเราต้องการเอาน้องแกมาใช้ยาวๆนะครับนะโดยลักษณะการอัพสกิลของซาเต้นจะไม่เหมือนชาวบ้านนะโดยหลักลักษณะครับผมนะก็คืออยู่ที่ว่าเราต้องการเอาน้องแกมาทำอะไรนะครับนะถ้าเกิดเราเอาน้องแกมาเป็นสายโจมตีนะครับนะสายโจมตีก็อย่าลืมอัพในส่วนของสกิลนะครับนะแล้วก็สกิลติดตัวด้วยนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการเอาน้องแกมาคอยบัฟเฉยๆนะครับนะก็ไม่ต้องอัพนะครับนะอัพแค่นี้ก็พอนะครับนะนี่คือสาเหตุที่ผมเอาแค่น้องแค่5ดาวปืน1นะครับนะมาไหนๆก็ไหนแล้วครับผมขออัพสกิลเต็มไปก่อนแล้วกันนะจะได้อธิบายความสามารถอื่นของน้องแกด้วยรวมๆกันนะครับสกิลครับค่าคอร์สนะครับผมนะเริ่มต้นอยู่ที่4แต่ถ้าเกิดอัพเต็มปุ๊บจะเหลือ3นะครับนะสร้างความเสียหายนะครับผมสูงสุดคือ 847% ของพลังโจมตีแก่ศัตรูในพื้นที่รัศมีของน้องแกครับผมจะพอกับตัวของจีเซนะครับผมนะก็คือประมาณ200เมตรโดยรอบนะครับนะก็ถามว่ากว้างไหมก็กว้างแต่ก็ไม่ได้กว้างเวอร์นะครับนะก็ถือว่าพอจะเล็งๆและกินได้หลายตัวอยู่เหมือนกันแต่ความเสียหายครับผม847ตัวส่วนนี้ต้องอ้างอิงจากอาวุธของตัวซาเต้นด้วยซาเต้นอาวุธครับผมจะเป็นซับแมชชีนกันนะครับนะดังนั้นพลังโจมตีก็เลยไม่ได้สูงเวอร์อะไรมากมายดังนั้นเนี่ยการจ่ายค่าคอร์สครับผมแค่3และค่าความเสียหายอยู่ที่847ก็ถือว่ารับได้ครับนะไม่เบาจนน่าเกลียดนะแต่ก็ไม่ได้แรงเวอร์นะครับนะก็ถือว่าโอเคเฉยๆนะครับนะต่อมาครับผมสกิลติดตัวนะครับเพิ่มค่าโจมตีครับผมนะอัพสูงสุดได้ถึง 20.6% ให้แก่เราเป้าหมาย1ตัวครับทุกๆ45วิเป็นเวลา20วินะครับนะซึ่งจำนวนของเราครับผมจะได้รับเพิ่มนะครับผมอีก1เป้าหมายเมื่อมีการสกิลใช้งานซ้ำอีกครั้งนะครับนะสูงสุดคือเพิ่มสูงสุดได้อีก13เป้าหมายนะก็รวมๆดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีอันหนึ่งนะเพราะว่ามีการบัฟโดยที่เราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับนะและเป็นการเพิ่มพลังโจมตีสูงถึง 20.6% อันนี้ถือว่าเยอะอยู่นะครับนะเพราะว่าเราไม่ทำอะไรแล้วก็น่าเสียดายครับผมบัฟแค่20วิอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ก็รวมๆก็ถือว่าค่อยๆบัฟเรื่อยๆก็พอรับได้อยู่ต่อมานะครับผมในส่วนของ การเพิ่มค่าโจมตีครับนะอัพไปเลเวล10ก็คือ 26.6% แน่นอนว่าถ้าเกิดเราปลดขึ้น5ดาวปืน2ก็จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มอีกทีนึงนะครับนะแล้วก็ต่อมาครับในส่วนของสกิลลองนะครับผมเพิ่มค่าโจมตีครับ 17.3% ก็เป็นเบสิกกันเลยในส่วนของตัวซาเตนนะครับนะอย่างที่บอกไปครับนะตัวของซาเตนเนี่ยผมส่วนใหญ่จะเอามาแค่5ดาวปืน1ครับนะคือหลักๆผมเอาน้องแกบัฟอย่างเดียวดังนั้นจะใช้งานจริงๆเนี่ยผมจะใช้แค่นี้เท่านั้นก็คือตัวของเราก็แค่ทำโจมตีไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะใช้ตัวของซาเตนคอยบัฟอันนี้คือในส่วนของการเอามาใช้งานเรื่องบัฟเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะประมาณว่าเอ้ยบางครั้งน้องช่วยโจมตีก็อาจจะประมาณเลเวล3ก็ได้ครับแล้วสกิลนี้ก็ประมาณ7ก็พอนะก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือประมาณนี้เลยถ้าเอาแบบเบสิกคือใช้งานได้จริงนะครับนะใช้งานได้จริงอาจจะเอาน้องแกมาช่วยโจมตีเป็นบางครั้งบางครานะครับผมก็จะอัพประมาณนี้ครับของเทียครับอยู่ที่888นะครับผมก็จะเป็นหมวกนะครับผมกระเป๋าแล้วก็สร้อยคอครับก็น้องแกมาเป็นสายโจมตีแท้เลยนะหลักๆเลยนะก็เสียดายนิดนึงว่าถ้าอาวุธของน้องเป็น AR นะครับผมนี่มันจะดีมากเลยนะอ้อผมลืมบอกไปครับผมซาเตนเป็นตัวละครสกัดสเปเชียลเจาะเกาะนะครับผมซึ่งก็คือกระสุนเหลืองเกาะน้ำเงินนะครับนะในเมืองสีแดงกลางแจ้งสีเขียวในอาคารสีเหลืองครับนะทีนี้เหมือนเดิมครับเรามาดูในส่วนของอัพในส่วนของตัวซาเตนกันดีกว่านะครับซาเตนจะใช้ของน้อยกว่าตัวของมิสกะนะก็จะใช้อะไรบ้างครับผมจะใช้ตัวของฮิเกียโกะเลวิเทอร์อาบิดอสเกเฮนาแล้วก็ทินิตี้ครับผมไออารีสนะครับผมซังไฮจือแล้วก็ SRT ครับไม่มีของม่วงเลยนะคือต่อให้เราอัพมานะครับอ้อผมไม่ได้อัพสุดนี่หว่าใช่นะเพราะว่าเราใช้แค่นี้จริงนะเราไม่ได้ใช้ของเยอะอะไรมากมายนะครับนะตัวของซาเตนเพราะว่าเบสพลังโจมตีพื้นฐานน้องแกก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วการเพิ่มพลังโจมตีไปก็อาจจะไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะครับผมนะประมาณนี้นะครับนะถามว่าหน้าที่หลักของซาเตนครับผมหรือจุดเด่นนะคืออะไรบ้างก็คือการที่น้องแกครับนะสามารถที่จะเพิ่มพลังโจมตีแบบฟรีๆและก็เพิ่มหนักด้วยนะครับนะโดยเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยจะเพิ่มถึง 20.6% เอาจริงถามว่า 20.6% เนี่ยมันก็เยอะไหมเยอะนะเอาจริงๆก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละหลักๆเพียงแต่ว่าบัฟตรงส่วนนี้ส่งผลแค่ 20% เท่านั้นแล้วก็บัฟแค่ตัวเดียวด้วยนะครับนะแน่นอนว่าเอฟเฟกต์จะดีขึ้นนานขึ้นครับผมนะยิ่งเวลานานขึ้นจึงเหมาะมากครับผมสำหรับด่านที่ใช้เวลาเดินมากๆนะครับผมนะอย่างเช่นเชเซตเป็นต้นนะครับนะเพราะว่าเชเซตเนี่ยก็จะใช้เวลาในการเคลียร์ด่านนานนะครับนะดังนั้นเนี่ยน้องแกก็มาเป็นเซตเดียวครับผมกับตัวของมิสกะโกโตะเช่นเดียวกันก็คือถนัดมากครับผมในการใช้ลงเชเซตและก็เนื่องจากการโจมตีเป็นลักษณะวงโดยรอบนะครับนะก็สามารถเอาไปทำการโจมตีพวกมินิบอทหรือศัตรูที่อยู่ในฉากได้ด้วยนะครับนะและสมมติถ้าเกิดเราเอาน้องแกครับผมอ้างอิงเอาแค่ในส่วนของพลังโจมตีตัวส่วนนี้โอเคไหมเอาจริงก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่ายิ่งนานปุ๊บก็ยิ่งจะบัฟได้หลายตัวทีมเราก็จะมีพลังโจมตีสูงขึ้นนะครับนะคือเป้าหมายเดิมมันยังบัฟอยู่เพียงแต่ว่ารอบที่2มันจะบัฟเพิ่มอีก2ตัวนะครับนะมันก็จะทำให้ฝั่งเราเนี่ยช่วยในการโจมตีได้เยอะขึ้นนะประมาณนี้นะครับนะรวมๆก็ถือว่าโอเคเลยนี่ข้อดีก็คือเราไม่ต้องทำการเสียค่าคอร์สอะไรไงเราก็แค่เอาน้องแกมาอยู่เฉยนะครับผมคอยซับคอยเสริมพลังโจมตีกับปาร์ตี้ขึ้นเรื่อยๆก็โอเคแล้วรวมๆประมาณนี้นะครับดังนั้นถามว่าซาเตนดุยโกะเนี่ยถามว่าเราจะเป็นต้องอัดดาวอัดปืนนะครับผมให้น้องแกไหมครับก็ไม่จะเป็นนะครับนะอย่างที่บอกไปอีเวนต์เขาค่าจะฟาร์มยากอยู่ที่ว่าเราต้องการแค่ไหนนะผมก็เลยคิดว่าประมาณ5ดาวปืน1ครับผมถือว่าเป็นกำไรที่กำลังดีนะครับนะเพราะว่าจะให้ทำ5ดาวปืน2ก็แพงไม่คุ้มนะครับนะดูไม่คุ้มจะให้ปันแค่3ดาวนะครับผม3ดาวก็ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะคือหน้าที่เราแค่มาน้องแกแค่มาบัฟอย่างเดียวมันก็3ดาวมันก็เล่นได้แต่ถ้าเกิดไหนๆก็ทีครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดเราเอาตัวละครที่มีดาวเยอะนะครับผมสแต็กเยอะมันก็บัฟให้กับทีมได้เยอะขึ้นและถ้าเกิดอย่างที่บอกไปถ้าเกิดเราขยันนะครับผมในการฟาร์มถึงดับดึงนะครับนะก็น่าจะได้ประมาณเกือบ4ดาวนะครับ4ดาวนิดๆนะครับนะ4ดาวเกือบ20เศษถ้าเราอัดเศษเกลือสักนิดนึงครับผมก็จะขึ้น5ดาวปืน1ได้ไม่ยากครับนะดังนั้นเนี่ยเป้าหมายของผมในการฟาร์มซาเตนดุยโกะและก็สามารถใช้งานได้จริงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5ดาวปืน1นะครับนะประมาณนี้นะโอเคนะครับนะทีนี้เราก็ไปดูกันในส่วนของเกมเพลย์กันดีกว่านะครับนะว่าน้องแกเดี๋ยวเวลาเกมเพลย์จะเป็นไงปะก็ขอด่านเดิมนะครับนะประมาณนี้ก็แล้วกันนะจะได้ไม่เปลืองของจะได้จบไวด้วยโอเคนะครับ เนื่องจากเป็นตัวละครสายสเปเชียลนะครับนะมันก็เลยไม่มีอุ้มโชว์นะครับนะไม่มีอุ้มโชว์น่าเสียดายมากอ่ะโอเคนะครับอาจจะปล่อยให้มันนานนิดนึงนะเพราะว่าผมอยากให้ดูในส่วนของบัฟนะครับบัฟด้วยนะว่ามันบัฟเนี่ยมันบัฟยังไงนะอ่ะกับมิสกาเขียนนิดนึงนะครับมาดูระยะกันนะครับระยะของซาเตนครับผมก็คือ200เมตรนะก็จะประมาณนี้นะครับนะเห็นไหมระยะก็พอๆกับตัวของจิเซนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะใกล้บัฟแล้วนะครับนะซาเตนใกล้บัฟแล้วบัฟละนะครับผมบัฟเรียบร้อยครับผมบัฟให้กับตัวของชิลโน่นะครับอันแรกนะบัฟนานอยู่10 วิครับผมนะเดี๋ยวสักพักก็จะหมดละใกล้ได้แล้วบัฟผมบัฟของซาเตนจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้เหลือแค่1แล้วกันนะเนี่ยมาละนะครับผมเห็นไหมบัฟ2ตัวครับนะก็เห็นไหมคือบัฟปุ๊บนะน่าเสียดายครับผมว่าตัวส่วนนี้เราไม่สามารถจะเลือกได้ว่าจะบัฟใครนะระบบมันจะสุ่มบัฟให้นะครับนะก็ต้องไปรอรุ่นเอาอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับเนี่ยถ้ารอบหน้าก็จะบัฟในส่วนของตัวมิสกะนะครับนะก็อีกทีนึงเพราะว่ามันจะเพิ่มเป้าหมายเรื่อยๆครับโอเคครับประมาณนี้ครับในส่วนของตัวซาเตนลุยโกะนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครใช้งานได้จริงนะครับนะเอาจริงก็คือผู้เล่นที่เล่นมานานเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้น้องแกซะซ้ำเพราะว่าการที่น้องแกจะใช้เนี่ยก็คือเงื่อนไขคือด่านต้องเป็นด่านที่นานนะครับด่านที่นานด้วยแล้วก็ศัตรูครับผมจะเป็นพวกการโจมตีที่โผล่มาเยอะหรือวงกว้างอันนี้ก็จะโอเคอยู่นะก็เลยทำให้ผู้เล่นสำหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยอาจจะมีตัวละครอื่นที่ดีกว่านะครับแต่ผู้เล่นใหม่เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครช่วยทีมได้ดีมากเพราะว่าอย่างแรกเลยครับนะเป็นตัวละครแจกฟรีแล้วก็บัฟแรงด้วยนะครับ 20% นี่ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าคอร์สครับทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปจ่ายค่าคอร์สให้กับสกิลบัฟนะครับนะเราก็ให้ตัวซาเตนบัฟให้ฟรีๆเลยบวกกับสกิลพื้นฐานครับผมซึ่งเป็นการเพิ่มสายโจมตีอยู่แล้วฉุกเฉินก็เอาซาเตนเอามาช่วยโจมตีได้นะครับนะสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยค่อนข้างจะถือว่าเป็นมิดดีเลยนะในส่วนของตัวซาเตนลุยโกะนะครับนะแล้วก็ใช้งานจริงครับผมก็ประมาณ3ดาวก็ถือว่าใช้งานได้แล้วด้วยนะก็ไม่ต้องไปฟาร์มอะไรเยอะแยะให้ยุ่งยากนะครับนะโอเคครับก็ขอบคุณมากครับผมที่รับฟังกันจนจบหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามช่วยเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ